คุณผู้ชมครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของต่างประเทศกันบ้างนะครับไปที่จีนนะฮะตอนนี้เนี่ยทางภาคของฝั่งตะวันออกของประเทศเนี่ยเขาก็เจออุทกภัยค่อนข้างที่จะหนักเลยนะฮะคุณผู้ชมดูภาพสิฮะนี่คือภาพน้ำท่วมนะครับนี่อยู่ที่มณฑลฟูเจี้ยนนะครับที่เมืองของหนานปิงนะครับมาติดตามกันเลยนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับฝนที่ตกกระหน่ำเลยนะฮะในช่วงฤดูฝนทำให้เมืองหนานปิงในมณฑลฟูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของประเทศจีนนี่นะครับประสบกับน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวานนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างครับโดยฝนซึ่งตกอยู่นานถึงประมาณ2ชั่วโมงส่งผลให้ถนนหลายแห่งนะครับกลายเป็นลำคลองสายเล็กสายน้อยไปทั่วเลยนะฮะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะฮะเวลามันพัดน้ำมันพัดมานะฮะดูสิฮะมันมีเศษพวกเศษไม้เศษของวัสดุต่างๆเนี่ยมันลอยตามมาด้วยไงสภาพนี่มันเหมือนน้ำป่าบ้านเราถูกนะคล้ายๆเลยนะฮะค่ะนี่นะครับจากวิดีโอที่ชาวบ้านเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์ก็ให้เห็นสภาพนะฮะขณะที่น้ำโคลนไหลท่วมถนนหลายสายพัดพารถยนต์หลายคันแล้วก็เพิงหลังเล็กๆเนี่ยลอยตามกระแสน้ำไปน้ำที่เพิ่มระดับสูงอย่างรวดเร็วก็ทำให้การทางการเนี่ยรีบส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งติดค้างอยู่ในบ้านเรือนโดยสามารถช่วยอพยพออกมาได้อย่างน้อยเนี่ย 3,000 คนนะครับแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะนอกจากนั้นนะครับทีมกู้ภัยยังได้รับโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากบ้านชนบทหลังหนึ่งนะครับในเขตซุนฉางเนื่องจากว่ามีหญิงชรานะครับก็อยู่ในบ้านรวมถึงเด็กอีก2คนติดอยู่ออกมาไม่ได้คือน้ำท่วมเนี่ยหลายชั่วโมงเลยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็รีบเข้าไปรื้อซากปรักหักพังต่างๆของอาคารหลายหลังที่พังถล่มมากีดขวางทางเข้าเนี่ยนะครับก่อนที่จะช่วยเหลือทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยายน่าจะเป็นคุณยายนะฮะเป็นหญิงชรารวมกับเด็กนะครับจากข้อมูลของสำนักงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินท้องถิ่นก็บอกว่าประชาชนในเขตซุนฉางนะครับได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกทั้งหมด 12,000 คนนอกจากนั้นฝนยังตกกระหน่ำในเขตเจียนอูซึ่งอยู่ในเมืองหนานปิงเช่นกันนะครับโดยตกติดต่อกันมาตั้งแต่เย็นวันศุกร์แล้วตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมยังไม่มีท่าทีว่าจะลดระดับลงมานะคุณนิรัชยาคุณผู้ชมครับรุนแรงมากจริงนะคะส่วนที่แคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะคะหลังจากเรารายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 นะคะวันนี้หน่วยงานต่างๆก็เร่งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารถนนหนทางรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆค่ะเพราะเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบเกือบ20ปีเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมารุนแรงมากที่สุดก็คือขนาด 7.1 ก่อนหน้านั้นประมาณวันพฤหัสบดีสักประมาณ 6.4 แล้วก็เกิด after shock ต่อเนื่องมากกว่า 4,700 ครั้งค่ะทางการเนี่ยได้มีคำแจ้งเตือนนะคะว่าอาจจะเกิด after shock อีกหลายระลอกก็อยากจะให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการระมัดระวังรวมทั้งมีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะรุนแรงมากกว่าเดิมแล้วก็มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่เมื่อวานนี้ออกมาหน่วยงานด้านการป้องกันภัยแห่งชาติของแคลิฟอร์เนียนะคะส่งเจ้าที่ประมาณ200นายค่ะรวมทั้งให้การสนับสนุนด้านการขนส่งแล้วก็เครื่องบินเอาลงไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในพื้นที่โดยทางกองทัพประจำแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ในสถานะของการเตรียมพร้อมรับมือขณะที่ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็สั่งให้ทางสำนักงานป้องกันภัยฉุกเฉินหรือว่าOES ค่ะเตรียมพร้อมในระดับสูงสุดพร้อมทั้งร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางโดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีความเสียหายบนถนนหลายสายรวมทั้งท่อส่งน้ำประปานะคะที่เคยเป็นท่อหลักก็แตกไฟฟ้าก็ดับการติดต่อสื่อสารในหลายพื้นที่ของเมืองริชเพรสนะคะตอนนี้เองก็ได้รับผลกระทบแล้วมีประชาชนในเมืองนี้เนี่ยสักประมาณ 27,000 คนที่ได้รับผลกระทบการเข้าไปฟื้นฟูนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางการของเขาก็เร่งทำอย่างเร็วที่สุดในตอนนี้นะคะนั่นเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะครับจากเรื่องภัยธรรมชาติมาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะฮะที่กรีซวันนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งนะครับซึ่งมาเร็วกว่ากำหนดนะฮะซึ่งกรีซต้องเข้าใจนะฮะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบปัญหาหลายอย่างเรื่องของเศรษฐกิจของเขาค่อนข้างที่จะหนักหนาเหมือนกันนะครับซึ่งประชาชนนะฮะก็มีความคาดหวังเมื่อ4ปีก่อนว่าเลือกนายอเล็กซิสซีปราสเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏผ่านไป4ปีเนี่ยแหมรู้สึกจะไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ยังเหมือนเดิมขนาดแหละประชาชนในกรีซนะออกไปใช้สิทธิ์หย่อนบัตรในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจัดเร็วกว่ากำหนดในวันนี้นะครับโดยการสำรวจผ
ผลสำรวจต่างๆก็มีการคาดการณ์ว่าพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะชนะการเลือกตั้งเป็นการยุติการบริหารประเทศมานานกว่า4ปีของพรรคฝ่ายซ้ายที่ถูกกล่าวหาว่าบริหารงานผิดพลาดจนทำให้ประเทศต้องแบกรับภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้โดยภาพรวมนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างนายอเล็กซิสซีปราสนายกรัฐมนตรีจากพรรคซีริซ่านะครับกับนายคีริโอคอสมิโซตาคิสซึ่งเป็นผู้นำพรรคประชาธิปไตยใหม่นะครับนายซีปราสเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายวัย44ปีนะครับเคยได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามนะคุณนิรัชยาพอมาช่วงนั้นนะ4ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหถล่มทลายฮะก็คือเลือกตั้งตั้งแต่ปี58นะครับคือเขาให้คำมั่นสัญญากับประชาชนในช่วงนั้นนะฮะคุณผู้ชมระหว่างหาเสียงบอกว่าจะยกเลิกนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลซึ่งทำให้การค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยประสบความยากลำบากเขาก็จะยกเลิกไงแต่ปรากฏพอมาบริหารงาน4ปีไม่เข้าตานะไปละอีกท่านหนึ่งฮะมิโซตาคิสวัย51ปีนะคะที่เขาประกาศจะลดการจ่ายเก็บภาษีเขาบอกว่าที่ผ่านมาได้สร้างภาระให้กับประชาชนอย่างมากแล้วส่งเสริมการลงทุนเขาบอกว่านั่นแหละการส่งเสริมการลงทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของกรีซให้ขยายตัวได้ผลจากการสำรวจระบุนะคะว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่มีคะแนนนำพรรคซีซ่า10%ซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้ครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดในสภา300ที่นั่งด้วยคู่หาเลือกตั้งทั่วประเทศเปิดให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วง7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นก็ในบ้านเรา11นาฬิกานะคะแล้วก็จะปิดคู่หาในช่วง19นาฬิกาหรือ23นาฬิกาตามเวลาในไทยก็คาดว่าผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะมีการประกาศให้ทราบครั้งแรกหลังปิดหีบเลือกตั้ง2ชั่วโมงกรีซเองเผชิญกับวิกฤตด้านการเงินตั้งแต่ปี2553ทำให้กรีซนะคะต้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากทางสภาพยุโรปที่กรีซเป็นสมาชิกแล้วขอความช่วยเหลือมาถึง3รอบด้วยกันปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนี่มันเป็นปัญหาสุดคลาสสิกนะของประชาชนไม่ใช่ต้องกรีซอย่างเดียวแล้วค่ะทุกประเทศจริงๆถ้ามีปัญหานี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ออกมาเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งบางคนเคยรักผู้นำคนนี้สุดท้ายบริหารประเทศฝ่ายความรักความชอบมันไม่มาพร้อมกับความกินดีอยู่ดีเขาก็จะเปลี่ยนได้ประเทศไทยของเราเองนะครับก็นะฮะก็ต้องช่วยกันเรื่องของปากท้องอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมซึ่งรัฐบาลชุดใหม่เขาก็บอกจะแก้ปัญหาปากท้องนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องของปากท้องที่คุณนิรัชยาพูดนะฮะว่ามักจะถ้ามักจะเป็นประเด็นเป็นจุดเริ่มต้นของการออกมาชุมนุมประท้วงถ้าเกิดเขาไม่ได้รับการดูแลแต่ที่ฮ่องกงกรณีนี้จะต่างกันไม่ใช่เรื่องของปากท้องละแต่เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปขึ้นศาลที่จีนชาวฮ่องกงบอกไม่เห็นด้วยแม้ว่าทางการจะยอมถอยแล้วแต่เขาบอกว่าถอยเนี่ยไม่พอต้องถอนร่างกฎหมายนี้ออกจากการพิจารณาทีนี้เขาเปลี่ยนการเคลื่อนไหวชุมนุมใหม่ไม่ออกมารวมตัวกันกลางท้องถนนเขาไปรวมตัวกันบริเวณสถานีรถไฟค่ะเขาบอกว่าอยากให้ชาวจีนเนี่ยได้รู้ข้อเท็จจริงเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ก็เลยเป็นเหตุให้เปลี่ยนกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหวชุมนุมใหม่ซึ่งตำรวจฮ่องกงนะคะก็ต้องวางกำลังรักษาความเข้มงวดบริเวณสถานีรถไฟอย่างเวสเกาลูนเพราะจุดประสงค์ของผู้ชุมนุมก็คือเขาอยากจะไปถึงตัวนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมาที่ฮ่องกงเขาจะเอาโบรชัวร์ไปจะไปพูดคุยให้เข้าใจว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทำไมพวกเขาต้องออกมาประท้วงตำรวจก็ต้องวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายค่ะซึ่งการประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่จีนมีประชาชนในฮ่องกงร่วมหลายล้านคนนะคะในการประท้วงแล้วก็มีขึ้นหลายครั้งในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็นับเป็นการออกมาท้าทายของประชาชนต่ออำนาจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สีจิ้นผิงเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี2555ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้มีการส่งตัวชาวฮ่องกงไปขึ้นศาลพิจารณาคดีบนแผ่นดินใหญ่ซึ่งศาลยุติธรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนื้อหาของร่างกฎหมายนะคะได้สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวฮ่องกงทุกภาคส่วนท่ามกลางความวิตกกังวลกันว่าร่างกฎหมายอาจจะทำลายหลักนิติรัฐของฮ่องกงซึ่งเป็นหลักที่ยึดถือการปกครองด้วยกฎหมายไม่ใช่การใช้กฎหมายตามอำเภอใจของผู้ปกครองแล้วก็หลักนิติรัฐนี้แหละที่ช่วยสนับสนุนสถานภาพ
การเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกของฮ่องกงในการเคลื่อนไหวประท้วงของชาวฮ่องกงต้องยอมรับนะคะว่าแทบจะไม่ปรากฏเป็นข่าวการรับรู้ของชาวจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะคะเนื่องจากว่าชาวจีนเขาถูกเซ็นเซอร์เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อย่างเข้มงวดแล้วก็มีการปิดกั้นการเสนอข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงนับตั้งแต่เหตุปราบปรามนองเลือดผู้ชุมนุมที่เรียกร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อเดือนมิถุนายนปี2532แล้วก็การประท้วงครั้งล่าสุดครั้งนี้จึงหวังจะส่งข่าวของผู้ประท้วงให้ถึงชาวจีนแผ่นดินใหญ่โดยตรงนั่นเองค่ะครับอีกสักหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวกีฬานะครับอันนี้ที่ฮ่องกงกับจีนใช่ไหมครับเดี๋ยวไปที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นหน่อยนะครับแหมเกาหลีใต้เขาร่วมกันลงชื่อเลยนะครับ 25,000 คนแล้วนะฮะตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลเนี่ยบอกให้เดี๋ยวก่อนนะคุณต้องคว่ำบาตรญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการจำกัดนะฮะเรื่องของการส่งออกวัสดุไฮเทคนะฮะที่จะไปผลิตหน้าจอสมาร์ทโฟนเนี่ยเนื่องจากข้อพิพาทช่วงของสงครามเราบอกเดี๋ยวก่อนมันทำไมเรื่องเดียวกันใช่ไหมมันน่าจะโยงมาไงฮะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนี้เราต้องคว่ำบาตรญี่ปุ่นเลยคุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับสื่อเกาหลีใต้มีการรายงานนะฮะว่ามีผู้ร่วมลงชื่อในหนังสือร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ทำเนียบรัฐทำเนียบของประธานาธิบดีให้คว่ำบาตรสินค้าและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเกือบ 25,000 คนนะครับหากรายชื่อครบ 200,000 คนภายใน1เดือนรัฐบาลจะต้องทำตามคำร้องซึ่งในประเด็นนี้นะครับสมาชิกกลุ่ม Movement for One Korea ซึ่งเป็นแกนนำเคลื่อนไหวการประท้วงนะฮะบอกว่าการคว่ำบาตรเป็นวิธีที่ประชาชนจะแสดงออกถึงความไม่พอใจได้เร็วที่สุดขณะนี้ชาวเกาหลีใต้จำนวนมากกำลังไม่พอใจทัศนคติของรัฐบาลญี่ปุ่นนักแสดงเกาหลีใต้คนหนึ่งนะครับถึงกับต้องลบภาพเที่ยวญี่ปุ่นออกจากสื่อสังคมออนไลน์เลยนะหลังจากถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่หุ้นบริษัทท่องเที่ยวที่ซื้อขายในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ก็ร่วงระนาวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะตลาดคาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักจากการคว่ำบาตรนะเป็นกระแสคว่ำบาตรญี่ปุ่นนี่นะครับด้านกระทรวงความเสมอภาคทางเพศของเกาหลีใต้ที่ดูแลเกี่ยวกับอดีตทาสกามนะครับสมัยสงครามโลกประกาศยุบมูลนิธิญี่ปุ่นที่ตั้งขึ้นเพื่อชดเชยให้แก่อดีตทาสกามสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วมูลนิธินี้ตั้งขึ้นในปี2558ตามที่2ประเทศพยายามจะแก้ไขข้อพิพาทจากช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าอาณานิคมคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่ปี2453ถึง2488เงินก่อตั้งมูลนิธิ 8.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ270ล้านบาทนะครับราวครึ่งหนึ่งเนี่ยถูกนำไปจ่ายชดเชยให้แก่อดีตทาสกามหรือว่าทายาทแล้วแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับหลายฝ่ายในเกาหลีใต้บอกว่าข้อตกลงนี้ไม่สามารถชดเชยความโหดร้ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยก่อไว้ได้ข้อพิพาทครั้งล่าสุดนะฮะระหว่าง2ประเทศก็เกิดขึ้นเมื่อศาลฎีกาเกาหลีใต้มีคำสั่งเมื่อปลายปีก่อนนะครับให้ Nippon Steel and Sumimoto Metal Corp นะครับแล้วก็ Mitsubishi Heavy Industry 2บริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานสมัยสงครามโลกครั้งที่2ทางการญี่ปุ่นแย้งว่าประเด็นบังคับใช้แรงงานได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ทั้ง2ประเทศฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2508ล่าสุดนะครับญี่ปุ่นเองก็ประกาศเมื่อวันที่1กรกฎาคมว่าจะจำกัดการส่งออกวัสดุไฮเทคให้แก่เกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมเพราะรัฐบาลเกาหลีใต้นิ่งเฉยไม่ดำเนินการใดๆในเรื่องนี้สำหรับวัสดุไฮเทคที่จะถูกจำกัดส่งออกได้แก่ฟลูออเรเนเทตนะครับพอลิอิเมอร์นะครับพอลิเมอร์อันนี้เป็นที่ใช้ผลิตหน้าจอสมาร์ทโฟนและไฮโดรเจนฟลูออไรด์นะซึ่งเป็นก๊าซกัดกรดในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทำให้การทำงานของเกาหลีใต้นี่ยากลำบากนะฮะเขาก็เลยออกมาขู่ว่าจะดำเนินการมาตรการตอบโต้ต่อไปนะครับ